ิดแต่จะให้นะถ้ามีฉันจะให้ถ้ามีจะให้เมื่อเวลามีแล้วยังไม่ให้ก็ยังได้เพราะว่ามีคำว่าจะให้จะแปลว่าอนาคตและอนาคตโอเคไหมครับในลักษณะคิดดีคิดแต่จะให้ถึงไม่มียังไม่มีก็อยากจะให้ถ้ามีคนในสังคมเนี่ยมีคิดดีคิดแต่จะให้มีแล้วก็ให้ในส่วนที่ตัวเองมีแล้วก็ในเชิงแบ่งปันเนี้ยขออนุญาตครับคุณลุงมีพอไหมมันไม่พอหรอกครับแต่มันแบ่งปันได้ถึงจะมีทุกวันเนี้ยยังไม่จุดท้อหรอกครับใช่ไหมรับรองได้เลยทุกคนแหละจุดท้อว่าความพอดีตรงไหนว่ามาเมื่อวันก่อนคุยถึงความสัมพันธ์ของดินน้ำลมไฟแล้วก็ได้คำตอบสั้นๆง่ายๆก็คือมันไม่มีจุดแบ่งแล้วก็มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสร็จปุ๊บพอมาล่าสุดเนี่ยก็เลยเอาคำตอบจากดินน้ำลมไฟเนี่ยมาประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือบ้านเราถกเถียงกันเรื่องฝุ่นหรือหมอกหรือฝุ่นค่ะที่กำลังถกเถียงกันเรื่องหมอกหรือฝุ่นบ้านเราก็เกิดความแห้งแล้งอย่างแสนสาหัสนั่นคือที่สองในขณะเดียวกันที่ออสเตรเลียเดิมก็ไฟป่าเป็นไฟนรกสุดท้ายก็ฝนตกน้ำท่วมสุดไฟนรกนั้นอาสาที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็เสียชีวิตไปอีก3คนเครื่องบินตกนะครับจนมาล่าสุดในโซนเอเชียออสเตรเลียนี่คือยุโรปหรืออเมริกาครับหรือที่พี่เปเชียอยู่เป็นเอเชียเฉียงตะวันออกไกลครับก็เอาเป็นว่าพอมาถึงเอเชียก็คือจีนน่าล่าสุดตอนนี้จีนน่าจะเสียชีวิตจากไวรัสไปแล้วประมาณ14ชีวิตแล้วก็ผลยังไม่เป็นทางการของการตัวร้อนไข้สูงเนี่ย 4,000 ชีวิตจนถึงขนาดว่าปิดเมืองห้ามเข้าออกกักบริเวณเหมือนในหนังผีชีวะถ้าไม่รู้ลุงเคยได้ดูไหมนะฮะก็จะทำกันอย่างนี้แหละจะกักบริเวณทั้งเข้าและออกล่าสุดสายการบินเด่นของไทยก็งดเที่ยวบินนะครับถ้าล่าสุดดูจากไวรัสที่เดินทางเนี่ยมีญี่ปุ่นมีไทยไทยรักษาไทยช่วยได้รู้สึกว่าหายนะครับดีขึ้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีที่จีนญี่ปุ่นไทยนะฮะแต่ที่หนักหน่อยก็คือที่จีนมาถึงจุดความร้อนเป็นปฏิกิริยาเร่งทุกองค์คาพยพก็จะมีความเท้าความแล้วถามว่าถ้าพูดถึงบ้านเราเรื่องของหมอกกับควันมันก็ต้องจับแยกกันเลยระหว่างหมอกกับควันว่ามันคือหมอกหรือมันคือควันโอ้โนหมอกหรือฝุ่นกันแน่นะครับตามข่าวเขาบอกว่ามันเป็นฝุ่นไม่ใช่หมอกแต่ทุกเช้ามันก็จะมีน้ำค้างอ่ะให้เห็นอยู่ตลอดสังคมก็เลยถกเถียงว่าเอ๊ะมันคือน้ำหรือมันคือฝุ่นกันแน่ซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจประเด็นฝุ่นแต่วันก่อนได้ยินลุงพูดมันเป็นพฤติกรรมของธาตุที่
เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการปรับตัวหรือเกิดการขยายตัวโดยตัวของมันเองของธาตุมันเองเราก็จับผมก็เลยมานั่งจับว่าเอ๊ะถ้าเป็นฝุ่นถ้าเป็นฝุ่นหรือเป็นหมอกก็ตามทีล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอากาศที่ไม่เคลื่อนที่หรือเปล่าผมก็ไปดูว่าถ้าเป็นฝุ่นเขาว่ากันว่ามันก็ไม่มีลมไม่มีลมเข้ามาผมก็นึกถ้าไม่มีลมมันก็คือไอ้ช่วงนี้มันหยุดนิ่งเนี่ยมันก็เลยไม่ขัดการขับเคลื่อนของทั้งฝุ่นและหมอกในอะไรในบ้านเราส่วนในแมโครแมโครก็คือโลกเขาพูดถึงโลกใบนี้มันร้อนอ่ะก็เกิดความร้อนจากที่ได้ยินมาก็คือจากที่ออสเตรเลียเท่าที่ผมประมวลแต่ที่ผมคิดไปต่อคือความร้อนมันทำให้เกิดชีวิตด้วยหรือไม่ก็คิดอยู่สองอย่างว่ามันเกิดโดยโลกใบนี้ของมันเองก็คือมีความร้อนมันก็ต้องเกิดชีวิตและอย่างชีวิตเหมือนมันชีวิตมันตื่นหรือแม้แต่ไอ้นกเล็กตัวน้อยที่ลุงว่าเนี่ยมันคือเจ้าผู้ครองนครที่ยิ่งใหญ่ของโลกมากกว่ามนุษย์มันก็ตื่นขึ้นมาหรือแม้แต่ตัวมันปรับตัวในขนาดเดียวกันมนุษย์ก็ไม่รู้ในเชิงของธรรมชาติในรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็เลยพยายามที่จะสกัดกั้นไอ้เจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวเนี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ง่ายๆก็คือเอาไม่อยู่นี่คือประการของธรรมชาติอีกประเด็นนึงก็คือผมก็นั่งคิดว่าก็ต้องมนุษย์สร้างขึ้นมานี่แหละแล้วก็ไปหย่อนไว้เพื่อผลทางเศรษฐกิจการเงินและสังคมเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นหมอกไม่ว่าจะเป็นไวรัสล้วนแล้วแต่ทำให้มนุษย์อยู่ยากมากยิ่งขึ้นและเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกรวบรวมกันที่ที่จะหายมีแล้วก็หายให้ในส่วนที่ตัวเองมีแล้วก็ในเชิงแบ่งปันขออนุญาตครับคุณลุงมีพอไหมมันไม่พอหรอกครับแต่มันแบ่งปันได้ถึงจะมีทุกวันนี้ยังไม่จุดท้อหรอกครับใช่ไหมรับรองได้เลยทุกคนแหละจุดท้อเพราะความพอดีตรงไหนว่ามาเมื่อวันก่อนคุยถึงความสัมพันธ์ของดินน้ำลมไฟแล้วก็ได้คำตอบสั้นๆง่ายๆก็คือมันไม่มีจุดแบ่งแล้วก็มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสร็จปุ๊บพอมาล่าสุดเนี่ยก็เลยเอาคำตอบจากดินน้ำลมไฟเนี่ยมาประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือบ้านเราถกเถียงกันเรื่องฝุ่นหรือหมอกหรือฝุ่นค่ะที่กำลังถกเถียงกันเรื่องหมอกหรือฝุ่นบ้านเราก็เกิดความแห้งแล้งอย่างแสนสาหัสนั่นคือที่สองในขณะเดียวกันที่ออสเตรเลียเดิมก็ไฟป่าเป็นไฟนรกสุดท้ายก็ฝนตกน้ำท่วมล่าสุดไฟนรกนั้นก็จุดประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำให้อาสาสมัครที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็เสียชีวิตไปอีก3คนเครื่องบินตกนะครับจนมาล่าสุดในโซนเอเชียออสเตรเลียนี่คือยุโรปหรืออเมริกาครับหรือทวีปเอเชียอยู่เป็นเอเชียเฉียงตะวันออกไกลครับก็เอาเป็นว่าพอมาถึงเอเชียก็คือจีนน่าล่าสุดตอนนี้จีนน่าจะเสียชีวิตจาก
ไวรัสไปแล้วประมาณ14ชีวิตแล้วก็ผลอย่างไม่เป็นทางการของการตัวร้อนไข้สูงเนี่ย 4,000 ชีวิตจนถึงขนาดว่าปิดเมืองห้ามเข้าออกกักบริเวณเหมือนในหนังผีชีวะถ้าไม่รู้ลุงเคยได้ดูไหมนะฮะก็จะทำกันอย่างนี้แหละจะกักบริเวณทั้งเข้าและออกล่าสุดสายการบินสายการบินหนึ่งของไทยก็งดเที่ยวบินนะครับถ้าล่าสุดดูจากไวรัสที่เดินทางเนี่ยมีญี่ปุ่นมีไทยไทยรักษาไทยช่วยได้รู้สึกว่าหายนะครับดีขึ้นดีขึ้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีที่จีนญี่ปุ่นไทยนะฮะแต่ที่หนักหน่อยก็คือที่จีนมาถึงจุดนี้วันก่อนได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีอะไรอะความร้อนเป็นปฏิกิริยาเร่งทุกองคาพยพก็จะเป็นไปมีความสัมพันธ์ร่วมรวมกันเหมือนกับที่วันก่อนท้าวความแล้วถามว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยมันจุดเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนคือมันสะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงกันหมดนะครับทีนี้ก็เลยประเด็นแรกก็คือว่าถ้าพูดถึงบ้านเราเรื่องของหมอกกับควันมันก็ต้องจับแยกกันเลยระหว่างหมอกกับควันว่ามันคือหมอกหรือมันคือควันโอ้โนหมอกหรือฝุ่นกันแน่นะครับตามข่าวเขาบอกว่ามันเป็นฝุ่นไม่ใช่หมอกแต่ทุกเช้ามันก็จะมีน้ำค้างให้เห็นอยู่ตลอดสังคมก็เลยถกเถียงว่าเอ๊ะมันคือน้ำหรือมันคือฝุ่นกันแน่ซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจประเด็นฝุ่นแต่วันก่อนได้ยินลุงพูดว่าเป็นพฤติกรรมของธาตุที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการปรับตัวหรือเกิดการขยายตัวโดยตัวของมันเองของธาตุมันเองเราก็จับผมก็เลยมานั่งจับว่าเอ๊ะถ้าเป็นฝุ่นถ้าเป็นฝุ่นหรือเป็นหมอกก็ตามทีล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอากาศที่ไม่เคลื่อนที่หรือเปล่าผมก็ไปดูว่าถ้าเป็นฝุ่นเขาว่ากันว่ามันก็ไม่มีลมไม่มีลมเข้ามาผมก็นึกถ้าไม่มีลมมันก็คือไม่มีความร้อนนะถ้าไม่มีความร้อนมันก็คงไม่เกิดลมให้พัดผ่าฝุ่นอีกอันนึงไอ้ช่วงนี้มันแห้งแล้งอยู่ถ้าไม่มีความชื้นหรือความชื้นไม่มากพอมันก็ไม่ตัดกับความร้อนที่เกิดความชื้นอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้นะฮะสุดท้ายแล้วก็คือสภาพอากาศโดยรวมมันหยุดนิ่งเนี่ยมันก็เลยไม่กัดการขับเคลื่อนของทั้งฝุ่นและหมอกในอะไรในบ้านเราส่วนในแมโครแมโครก็คือโลกเขาพูดถึงโลกใบนี้มันร้อนอ่ะก็เกิดความร้อนจากที่ได้ยินมาก็คือจากที่ออสเตรเลียเท่าที่ผมประมวลแต่ที่ผมคิดไปต่อคือความร้อนมันทำให้เกิดชีวิตด้วยหรือไม่ก็คิดอยู่2 อย่างว่ามันเกิดโดยโลกใบนี้ของมันเองก็คือมีความร้อนมันก็ต้องเกิดชีวิตและอย่างชีวิตเหมือนมันชีวิตมันตื่นหรือแม้แต่ไอ้นกเล็กตัวน้อยที่ลุงว่าเนี่ยมันคือเจ้าผู้ครองนครที่ยิ่งใหญ่ของโลกมากกว่ามนุษย์มันก็ตื่นขึ้นมาหรือแม้แต่ตัวมันปรับตัวในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ไม่รู้ในเชิงของธรรมชาติในรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็เลยพยายามที่จะสกัดกั้นไอ้เจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวเนี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ง่ายๆก็คือเอาไม่อยู่นี่คือประการของธรรมชาติอีกประเด็นนึงก็คือผมก็นั่งคิดว่าก็ต้องมนุษย์สร้างขึ้นมานี่แหละแล้วก็ไปหย่อนไว้เพื่อผลทางเศรษฐกิจการเงินและสังคมเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นหมอกไม่ว่าจะเป็นไวรัสล้วนแล้วแต่ทำให้มนุษย์อยู่ยากมากยิ่งขึ้นและเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึก
รวบรวมกันแล้วนะครับนี่ไม่รวมภาคสังคมที่เกิดคดีดุนีมันมากมายนั่นคือสื่อเป็นส่วนย่อยเดี๋ยวก็ทำให้สังคมสะเทือนเหมือนกันผมจึงอยากจะได้ความคิดเห็นจากลุงหงอกในฐานะที่ลุงหงอกกำลังปฏิบัติการนอกตำราว่าเรื่องของการผลิตน้ำเติมเต็มน้ำเข้ามาในระบบธรรมชาตินะครับลุงหงอกเห็นเป็นว่าเช่นไรครับ ล่าสุดพม่าก็เป็นดินไหวแล้วครับเดิมมันจีนใช่ไหมฮะฮิมาลัยน้ำแข็งถล่มหิมะถล่มจีนแผ่นดินไหวล่าสุดไม่แน่ใจน่าจะเป็นจีนและล่าสุดพม่าครับเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองครับถ้าฟังโดยรวมแล้วทั้งภาพแมกโครแปลว่าเรื่องของโลกใบนี้เฉพาะโซนเอเชียทั้งนั้นขอเติมอีกนิดนึงลุงพูดไว้แล้วตอนที่ผมมาถามลุงว่าการผลิตน้ำเนี่ยมันกินไปครึ่งโลกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เท่าที่รับข่าวสารก็คืออยู่ในโซนครึ่งโลกจริงๆแค่นี้ครับจบแล้วครับเพราะว่าไปตามแล้วตอนนี้มันก็แมคโครแปลว่าโลกใบนี้ทั้งใบครึ่งโลกโซนเอเชียใหญ่โตมากมันก็มีการของขายที่ว่ามาทั้งหมดถ้าหากว่าจะสรุปโดยเบื้องต้นพอที่เข้าใจกันได้ก็บอกว่านี่คือคำว่ากาลียุคมันเริ่มแล้วกาลียุคคำว่ากาลียุคเลยรู้ว่าเนี่ยมันจะเริ่มจากความร้อนเอาว่าหรือไม่ก็แล้วกันจริงความร้อนมันก็เกิดมาตั้งแต่มีมาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ดวงนี้แล้วความร้อนนั่นมันมีมาตลอดถามว่าอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสภาพที่กำลังพูดกันแล้วเนี่ยที่บอกว่ากาลียุคที่ว่าเนี่ยยังไงยังไงลุงก็ต้องคิดไปถึงนู่นนะไอสไตน์ EMC สแควร์นั่นแหละครับที่จะเป็นตัวที่ทำให้ความร้อนของโลกใบนี้มันเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ไอ้ตรงนั้นน่ะทำไมลุงถึงเน้นหนักมากนักไอ้ตรงนี้เพราะมันเนื่องมาจากว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยง่ายๆคือดวงอาทิตย์เนี่ยเวลามันเกิดแล้วมันหยุดไม่ได้มันก็กระดับปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็คือดวงอาทิตย์ชัดๆเลยแหละครับฟิวชั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยทีนี้ทางโลกเวลาสร้างอาวุธนิวเคลียร์ก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะทดลองเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อเวลาทดลองไปแล้วมันแตกเปรี้ยงไปแล้วเนี่ยครับมันเอาไม่อยู่นะมันจะเคลื่อนที่ไปตามชั้นบรรยากาศเนี่ยเต็มทั่วโลกมาเนี่ยมันก็เลยไปทำให้ชั้นบรรยากาศต่างๆในอนาบริเวณต่างๆนั้นเนี่ยแปรผันแปรปรวนไปหมดเลยแปรผันแปรปรวนไปหมดซึ่งแต่ไม่ได้สูงมากต้นเหตุเข้ามาทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตตัวได้ขนาดขึ้นมาก็ได้ เพราะไอ้เจ้าความกดความดันความร้อนความชื้นเนี่ยที่มันทำมันจะมีตัวเล็กขึ้นมาได้ในบทบาทนั้นก็เรียกว่ามันเกิดมาเองยิ่งโดยธรรมชาติแล้วโดยธรรมชาติมันเป็นภาพของแมคโครทั้งหมดนะฮะไม่มีตัวเร่งไม่มีตัวกระตุ้นมันก็เกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันก็สู่ระบบนิเวศวิทยาของโลกมันก็โอเคมันก็ไปกันได้สัตว์ตามสปีชีส์ของสัตว์มันก็ไปตามสปีชีส์ของมันสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศเงี้ยหลังๆมานี้นะฮะสัตว์น้ำตายกันเป็นแพเป็นฝูงเลยนี่เป็นต้นนั่นแหละครับก็คือถามว่ามันจะมาจากอะไรไอ้แค่คลื่นน้ำทะเลเนี่ยมันก็ปลามันก็จะอยู่ได้เพราะว่ามันเกิดที่น้ำมันก็ต้องปรับตัวกับน้ำได้แต่ถ้าหากว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดการทดลองนิวเคลียร์ขึ้นในมหาสมุทรทะเลเนี่ยมันจะเกิดแรงผลักก็คือแรงดันเห็นไหมความกดความดันไอ้ตัวใหญ่เนี่ยตับแตกตายเลยประมาณนั้นเลยครับไอ้ตัวเล็กก็เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยนี่ทางด้านทะเลทั่วๆไปไอ้ตัวเล็กมันก็มองไม่เห็นมันตายมากตายน้อยใช่ไหมล่ะแต่ตัวใหญ่มันมองเห็นเป็นแพเป็นพวงเลยจะเป็นวานจะเป็นอะไรโลมาอะไรก็ว่ากันไปขึ้นฟังขึ้นหาทีเดียวโหเป็นร้อยเป็นพันนั่นมุมมองอย่างนั้นถามว่ามันคืออะไร
มันไม่น่าจะมีใครปฏิเสธแล้วนะว่านั่นคือมาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์การที่มันสมมติว่ามันเกิดที่อเมริกามันมีแรงดันสูงมากมันมาถึงประเทศไทยนะไฮโดรน้ำเนี่ยลองเข้าสู่กระบวนการคิดในเรื่องของของไหลกันดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันมีหลักของมันอยู่เพราะว่าโมเลกุลพูดถึงว่าน้ำไม่สามารถลดปริมาตรได้แต่ถ้ามีความดันเมื่อไหร่ปุ๊บโมเลกุลต่อโมเลกุลมันจะไปถึงไปทั้งหมดเลยมันไปทั้งหมดเลยนะไฮโดรความรุนแรงของมันจะไปเร็วไปช้าถ้ามันอยู่ในอาณาบริเวณรัศมีที่ใกล้ๆมันก็จะกระจายถ้ามันกลายมันก็ใช้เวลายาวนานหน่อยนี่คือเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทดลองอยู่ในน้ำซะก่อนนะครับหวังว่าคนจะมองออกเชิญนะลุงอย่างนี้คิดแบบนี้มันจะหาแพะหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดอ่ะไอ้ที่เมืองอู่ฮั่นที่เขาตามหาต้นตอไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แรงที่สุดมากกว่าเมอร์มากกว่าซาเนี่ยเขาบอกอาจจะอยู่ที่งูอาจจะอยู่ที่ค้างคาวหรือแม้แต่ตอนนี้ที่ลุงเล่ามาเนี่ยลุงไปโทษนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ รู้จักคำว่าจรไหมเนี่ยครับถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันทุกขั้นตอนมันไม่รับหรอกว่ามันเป็นโจรเหมือนกันวิทยาศาสตร์เหมือนกันถ้าไม่มีใครย้อนแย้งไม่มีใครที่จะกระทุ้งซ้ายขวาหน้าหลังถ้าไม่ติดฝาไม่ยอมรับหรอกนักวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันมาถึงวันนี้ผมว่ามันติดฝาแล้วนะมันติดกำแพงแล้วมันถอยหลังก็ไม่ได้แล้วเพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้ว่าถามว่าคืออะไรครับแค่นะผ่านไปก็ตามนี้ก็แล้วกันนะฮะเชื่อว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่พอนะฮะพอเวลาน้ำมันกระเพื่อมมันก็อากาศกระเพื่อมต่อเห็นไหมครับดินน้ำลมไฟมันถึงกันไงครับโอเคไหมครับไอเรือดำน้ำมันจะได้เอาเห็นไหมไอเจ้าความร้อนเรือดำน้ำในโลกใบนี้ถามว่ามันมีกี่ร้อยกี่พันลำในแต่ละประเทศที่สะสมอาวุธกันอยู่ใต้น้ำเวลานี้และทุกๆลำมันทำไอ้เชื้อเพลิงระบบการขับเคลื่อนด้วยพลังงานความร้อนมันก็ใช้นิวเคลียร์เนี่ยตรงนั้นอ่ะมันจะบอกว่าเป็นระเบิดไหมมันก็ไม่ใช่ระเบิดโอเคไหมมันจุดประกายโดยความร้อนคือไม่รู้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์น่ะมันก็โรงไฟฟ้าที่เขาผลิตกันทุกวันเนี่ยใช้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถามว่าเวลามันเกิดความร้อนจะทิ้งไว้แถวนี้เนี่ยก็ความร้อนก็ปล่อยเลยมหาสมุทรในทะเลที่เนี่ยในมหาสมุทรแล้วมันไปทางไหนรถเรือดำน้ำมันก็ดำไปเรื่อยแหละครับต่ำกว่าระดับน้ำอย่างน้อยก็ต้องร้อยเมตรแหละมันถึงจะอะไรมันถึงจะไม่สะดุดโน่นนี่นั่นลองคิดดูขั้วโลกเหนือที่เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เรียนรู้กันมาว่าน้ำแข็งเมื่อเวลาได้ไปแก้วหนึ่งใบเอาน้ำแข็งน้ำเต็มไม่เต็มไม่รู้อ่ะเอาน้ำแข็งมันหยดลงไปในแก้วนั้นไอ้3ส่วนมันอยู่ข้างล่าง1ส่วนมันลอยน้ำอยู่ไอ้เจ้า3ส่วนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นต้นไม้ลงไปรากแก้วรากสุดท้ายมันลื่นไปประมาณสัก100เมตร200เมตรอยู่ไอ้ฐานน้ำแข็งเนี่ยลอยขึ้นมาแค่เท่ากับเท่าไหร่เองไอ้เรือดำน้ำที่ว่านี่มันไปมันก็ปล่อยความร้อนไปเรื่อยแล้วเจ้าความร้อนเนี่ยมันทำลายให้น้ำแข็งกั้วลงเหนือลงใต้ก็ตามทีมันก็กร่อนไปเรื่อยละลายไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ไม่ต่างจากอาคารบ้านเรือนไอ้เสาเข็มหรือว่าพื้นฐานมันโครงเคลงมันก็โครมสิครับทีเดียวนะครับลองคิดดูถามว่ามันค่อยบินไปทีน้อยสองน้อยนะครับมันบางทีก็แตกร้าวตรงกลางก็มีประมาณนั้นครับน้ำแข็งเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปมองถึงขนาดนั้นเพราะว่าพวกกลุ่มดาวเทียมมันจะรู้เองว่าส่วนไหนที่มันละลายออกไปจนกระทั่งมากมายกายกองอาณานี่ก็คือยังไงก็ตามเน้นหนักเรื่องของนิวเคลียร์อยู่เวลานี้เมื่ออยู่ในน้ำก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้น้ำพอเวลากระเพื่อมแล้วก็ส่งผลถึงอากาศทีนี้และอากาศบริกรของอากาศฟังให้ดีนะฮะอากาศโดยเนื้อแท้มันจะลดปริมาตรได้ถามว่าโลกใบนี้สิ้นสุดขอบอากาศถามมันมีขอบเขตมีกำแพงกั้นไหมมันไม่มีกำแพงกั้นก็แปลว่ามันไม่สามารถลดปริมาตรได้มันก็ไปต่อทีนี้เอามันก็เพิ่มต่อเนี่ยปฏิกิริยานิวเคลียร์ตรงนี้ที่บอกว่า action chain พอมันเกิดปุ๊บมันจะไปกันแบบ360องศาเลยครับทั้งแนวตั้งแนวราบด้วยมันจะไปกันหมดก็ทำให้บรรยากาศทั่วๆไปนะฮะแปรปรวนไปสมมติคือความกดความดันนะส่วนหนึ่งอย่างเช่นว่าซ้ายเป็นความดันแม่คำว่ามันดันมา
มันคือกฎมาประมาณนั้นครับถ้ายืนพูดฝั่งนู้นฝั่งนู้นดันมานั่นคือกฎมาตอนนี้ก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งแรงต้านที่แล้วนะครับมันมารอบด้านอ่ะมันถูกกดมารอบด้านมันถูกกดตัวเรามารอบด้านคำว่ารอบด้านนะตัวเราหนีไปไหนไม่ได้ทีเดียวอึดอัดร่างกายอึดอัดติดขัดระบบการทำงานของร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงแปรผันเอาไงหายใจอึดอัดพอหายใจอึดอัดถ้าหากหายใจทั่วไปเนาะหายใจอึดอัดมันก็มีทางเดียวที่จะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเจ็บแค่ได้ป่วยล้มหายตายจากไปไอ้ส่วนที่มันบีบอัดตรงนั้นนะฮะที่บอกว่าไอ้เจ้าความชื้นเนี่ยฮะมันเป็นตัวต้นเรื่องของการเกิดสิ่งที่มีชีวิตความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่มีชีวิตมันมีองค์ประกอบของมันอยู่ที่มันจะเกิดมันเกิดขนาดเล็กๆก่อนแหละก็คือความกดความดันความชื้นเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยโยงไปยังอาหารสัตว์อาหารป่าของจีนใช่ไหมอู่ฮั่นใช่ไหมไม่รู้เมืองอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้จำโอเคนะใช่ครับเออาร์ก็ไปโทษสัตว์ที่นี่อ่ะมันไม่ไปทางหนึ่งไม่ได้ไอ้เรื่องของกลุ่มของกินเขากินกันชั่วนาตาปีมาเมื่อกี่สิบปีร้อยปีกันแล้วตรงนั้นน่ะแต่พอเวลามันเกิดไอ้ไวรัสที่เกิดมาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะจับที่ไหนได้มันก็เลยโยนกองมายังตรงนั้นน่ะมันก็พอฟังขึ้นนะหนึ่งถ้าดูตามนัยยะแล้วมันก็สกปรกมันไม่สะอาดพอแล้วกินแบบมุมมามกินแบบไม่มีวัฒนธรรมการกินก็เลยไปโทษการกินใช่ไหมว่าไอเมนูเป็นนู่นนี่นั่นสารพัดที่เขาจะว่าเห็นไหมเอาเถอะก็เมนูมันจับโจรไม่ได้จริงๆนะฮะก็เหมารวมสิครับทีนี้ถ้าหากมีถึงขั้นการตรวจสอบตรงนั้นตรวจสอบนะสมมติว่าพ่อค้าคนหนึ่งอยู่แถวนั้นเอาตรงนั้นก็ได้มาสมมติเป็นตัวอย่างก็จับเอาเนื้อหนังมังสาตรงนั้นเข้ามาตรวจวัดหาไวรัสที่วันมันจะหาเจอไหมตัวเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่บอกมาตอนเช้าวันนี้ก็ประกาศข่าวไปเลยก็ห้ามค้าห้ามขายห้ามเข้ารับออกก็ตรวจชิ้นเนื้อที่มันขายตรงนั้นที่วันมันตรวจสอบที่วันมีจริงไหมท่านมีจริงท่านที่เป็นเห็น1ตัว5ตัวเห็นเป็นแสนเห็นเป็นล้านก็ไปไหว้กันหนึ่งอันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่จะมาเจาะเข้าไปตรงนั้นเลยเอาเครื่องมือไปวัดมันที่ตรงนั้นเลยดีกว่าไอ้ที่อ้างถึงไอ้ที่ขายที่อ้างถึงที่จุดที่มันอ้างถึงนั่นครับอย่างนั้นทำได้หรือเปล่าไม่ใช่หอบไปแล้วก็ไปวัดที่ไหนก็ไม่รู้พ่อค้าก็ไม่รู้มายังไงแบบไหนท่านนั้นก็ปราบอาการแล้วเกิดจากไวรัสที่ว่ามันขายของเนี่ยผมบอกว่าอย่างนี้นี่เหรอวิทยาศาสตร์ว่ามันใส่ใครหรือเปล่าหาเรื่องอย่างอะไรหรือเปล่าเพื่อให้คำว่าวิทยาที่เติบโตเจริญเติบโตอีกทีในการที่จะไปร่วมรู้สิ่งนั้นสิ่งเอาว่ามาถึงตรงนี้ถามว่าเอาอยู่ไหมตัวเองเมื่อเอาไม่อยู่วิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่นะวิทยาศาสตร์รู้ว่าเป็นตัวไวรัสเป็นนู่นนี่นั่นถ้ามันรู้จริงมันตั้งแต่มาทำมาลงโทษได้ก็แค่นั้นเองเหมือนกับจับโจรตำรวจจับโจรรู้จริงเขาก็จับมาลงโทษนะจะเป็นครูบาอาจารย์อะไรที่ไปยิงเด็กอยู่สามสี่คนในท่าทองรู้จริงก็จับมาลงโทษได้เนี่ยก็เหมือนกันไวรัสเหมือนกันรู้จริงเห็นจริงมีจริงก็จับมันมาลงโทษให้มันได้มันก็จะจบรู้จริงเห็นจริงมีจริงจะมาลงโทษก็ไม่ได้แล้วใครจะไปยอมเราโดยเว้นคิดเองพูดเองสรุปเองแล้วก็ตีโพยตีพายไปเองเพื่อที่จะให้ดูดีเพื่อให้มันเหตุการณ์ผ่านไปในรูปแบบต่างๆนะหมอกควันก็เหมือนกันทีนี้เอาหมอกควันที่ว่าเนี่ยเอาฝุ่นมันฝุ่นอะไรวะบ้านเราก็ไม่มีทะเลทะเลทรายนะโว้ยเอาลมมันฝุ่นอะไรมันมาจากไหนมันมาจากอากาศด้วยใช่ไหมลมก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายแต่ก็มีลมนิ่งมาตลอดฝุ่นพูดถึงฝุ่นนะครับเอาล่ะถ้าพอจะอธิบายได้ว่ารถมันแล่นแต่ละคันเนี่ยฮะโอเคฝุ่นหรือว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ออกจากมาท้ายถ้อยเสียอย่างเงี้ยมันก็พอรับได้อย่างมากทีเดียวแล้วครับเรื่องนี้รับได้อย่างมากทีเดียวนี้พอเวลาฟุ้งกระจายไปแล้วฝุ่นมันก็เป็นลักษณะดำอยู่เนี่ยพอเวลาพวยพุ่งขึ้นไปเอากลายเป็นหมอกซะนี่เพราะฉะนั้นหมอกก็ดีที่เขาว่าควันก็ดีถามว่ากรุงเทพจุดไหนที่เขาเห็นจุดเป็นควันเป็นเรื่องเป็นราวมีไหมครับห่างจากกรุงเทพไป
10กิโลเมตร20กิโลเมตรจุดไหน50กิโลเมตรจุดไหนที่เขาเผาป่าให้มันเกิดควันก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอ่ะถามว่าควันจะมาจากไหนทีนี้เห็นไหมครับมันก็โมเมกันหรือเปล่าส่วนความชื้นของอากาศมันเห็นอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมหมอกอ่ะหมอกมันเกิดความชื้นของอากาศใช่ป่ะเอาใครสังเกตดีตื่นเช้ามาใครมีสนามหญ้าหน้าบ้านก็เดินดูสิครับว่ามีหมอกเกาะหรือเปล่าคำว่าหมอกมาจากคือปริมาณไอ้น้ำในอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตามอะไรล่ะมันก็ไม่น่าจะเกิดนะฮะเพราะว่าหน้านี้มันหน้าร้อนนะมกราเนี่ยมันหน้าร้อนมันไม่น่าจะเกิดหมอกดีไม่ดีหนุนอีสานเหนือจะมีฝนตกแล้วมีความเย็นลดลงแล้วเนี่ยในทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาว่าไว้ไม่ทราบว่าตรงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนาทีนี้พูดถึงนาทีนี่มันเท่าไหร่หกโมงสิบห้าสิบนาทีของวันที่23แหละ23มกราคม2563นาทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรกันหมอกควันมันก็ไม่ไปทางไหนอื่นไม่ได้นะครับถามว่าถ้าประมวลผลเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมก็ถามกันแหละครับสังคมนะมันมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์นี่นะฮะมันเป็นไปทั่วโลกไปนี้นะครับเพราะมันทดลองมันตั้งกี่ลูกแล้วตั้งแต่มันสร้างลูกแรกได้ฮิโรชิมากับนางาซากิมันยังอ่อนนั่นยังเล็กนั่นอย่าคิดว่ามันหยดนะตรงนั้นน่ะไปยานิวเคลียร์เนี่ยยาแล้วมันเล็กมันก็ตายดำทีนี้ทดลองใหญ่โตขึ้นมาเมื่อปี19เท่าไหร่65นี่ไงเนี่ยอเมริกาเขาทำอาวุธนิวเคลียร์ที่บอกว่าเดี๋ยวนะเทอร์โมนิวเคลียร์เนี่ยทำด้วยไฮโดรเจนโอ้โหมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเริ่มตรงนั้นรัสเซียล่ะจีนล่ะอังกฤษล่ะฝรั่งเศสล่ะออสเตรเลียจีนล่ะนะอินเดียล่ะนะอะไรปากีสถานอีกล่ะอื่นๆอีกมีหรือเปล่าทดลองกี่ถ้าก็เท่าไหร่มันเท่าไหร่ไม่รู้แล้วใครจะไปรู้ได้ไงล่ะร่างพูดตรงนี้ยกเว้นคนที่เขาทำมาตรงนั้นน่ะใช่ไหมครับสิ่งต่างๆนั้นเวลามันเกิดประดมกระเดหมดมันอยู่ทุกมุมโลกทีนี้ออสเตรเลียก็จะมีการทดลองนิวเคลียร์เถียงกันทีนี้เอาเห็นไหมก็สมควรไหมล่ะหมองูจะตายเพราะงูอ่ะถ้าพูดอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแคลิฟอร์เนียฝั่งนู้นนะครับเนวาโดเนวาดาของอเมริกานะนั่นก็ทดลองก็สมควรแล้วเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือใดๆอีกล่ะมันก็ปั่นป่วนมาทั่วมุมโลกทั้งหลายอย่างมันเกิดขึ้นทุกๆมันกระดมเปย์ปนไปหมดนะฮะมันก็เลยตกอยู่ในภาวะที่บอกว่ากะลียุคหรือไม่นี่คือคำว่ากะลียุคเอาแต่เมื่อเรารู้กันโดยรวมอย่างนี้เป็นภาพกว้างๆในภาพแมคโครรูปโลกใบนี้นาทีนี้มันจะมีแต่เรื่องกับเรื่องนะครับเรื่องภัยธรรมชาติไหนภูเขาไฟก็จะระเบิดแล้วแผ่นดินก็ไหวมาแล้ววันก่อนก็จีนวันนี้ก็พม่าแล้วอีกหน่อยก็มาถึงกรุงเทพมหานครอ่ะเอาแบบก็ล่าสุดก็มีสึนามิบกแบบลมก็คือพายุทรายครับเอาแล้วครับที่ไหนล่ะก็จะถ้าจำไม่ผิดว่าออสเตรเลียครับแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนประจันหน้าแต่ว่าไม่ได้ตามเนื้อข่าวแต่ว่านั่นแหละคือความเป็นธรรมชาติที่หอบมาให้เห็นเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วลุมกินโต๊ะตอนนี้ฮะออสเตรเลียก็เป็นสถานที่ที่เป็นแลบธรรมชาติที่เป็นแลบอยากจังอยากจะไปทดลองตรงนั้นน่ะในใจเนี่ยเอาจะไปยืนทดลองใช้ธรรมชาติเป็นแลบเลยในการทดลองไม่ว่ามันร้อนแรงทำให้ฝนตกตรงนั้นหรือว่าจะเป็นลมพายุมาอย่างสลายหยุดพายุตรงนั้นอย่างเงี้ยนะหรือว่าหิมะมาก็สลายหิมะมันตรงนั้นเลยเอาออสเตรเลียเป็นแหลบใหญ่ของโลกไปเลยเป็นไงอยากจะไปทำตรงนั้นจริงโดยความสัจจริงนะมันเกิดขึ้นมาอย่างไรแบบไหนลุงจะไปทำอะไรครับก็เป็นไปได้หอบไปให้หน่อยนะเนี่ยนะภัยธรรมชาติที่เขามีมานั่นนะแล้วก็ไปทำในเชิงป้องกันก็สิครับใช่ไหมวิทยาศาสตร์ตรวจสอบมาสิครับจะได้ป้องกันว่าสมมติว่ามันจะร้อนแรงเนี่ยวันไหนเวลาใดเดือนไหนที่ไหนแล้วก็จะทํามันก่อนให้ฝนมันตกซะอย่างเงี้ยตีสว่างเดือนครึ่งรู้ก่อนถ้าหากว่าทําในไทยเราได้สําเร็จเสร็จสิ้นในปีนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่15พฤษภาคมช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าฝนตกตามที่ลุงคิดเอาไว้กําหนดการเอาไว้วางไทม์ไลน์เอาไว้ถ้าเป็นไปเช่นนั้นมีฟ้ามีฝนตกฤดูร้อนฤดูแล้งปีนี้มันก็น่าจะประสบความสำเร็จในการที่จะไปทำให้ส่วนใดๆของโลกได้ไม่ต้องร้อนหรือให้มันเย็นลงไปนี่เป็นต้น
ถ้ามันดับร้อนได้สักอย่างนึงอย่างมันก็จะดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทุกๆเรื่องมันเป็นต้นเหตุเป็นต้นทางของการปั่นป่วนแปรปรวนเยอะแยะหลายมากมายมหาศาลแม้ตั้งความร้อนเนี่ยก็ยังทำให้ใจมนุษย์เนี่ยร้อนตามเนี่ยครับความคิดความอ่านต่างๆนะแม้แต่โดยเฉพาะยิ่งความคิดความอ่านผู้นำเนี่ยครับมันความร้อนมันไม่ได้นะมันเล่มไม่หมดนะทำให้ผู้นำแทนที่จะวางตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมโลกด้วยนะครับผู้นำโลกเห็นไหมผู้นำโลกนะเห็นไหมครับผู้นำโลกผู้นำโลกและผู้นำโลกมาเรื่องหนึ่งของโลกไปเนี่ยสังเกตไหมฮะเดี๋ยวก็ผีเข้าผีออกลักษณะอย่างนี้หรือไม่มันกระตุ้นเขาเป็นยังขั้วหัวใจเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถที่จะปรับอีโมชันได้แล้วก็สอนกันมาเกือบตายพวก IQ EQ MQ CQ อะไรต่างๆ567 Q เข้ามานะครับสุดท้ายเราเอาอยู่มั้ยล่ะใช่ไหมเพราะว่ามันก็ได้แค่พวกปรับอารมณ์เนี่ยนี่ทำไงต่อในส่วนตัวนะฮะมานั่งคิดเออกลุ่มศาสนาจะขึ้นแล้วตอนเนี้ยกลุ่มศาสนาเนี่ยครับใครก็ตามที่มุ่งมั่นในพระเจ้าก็เดี๋ยวก็เจอพระเจ้าใครก็ตามที่มุ่งมั่นในพระธรรมเดี๋ยวก็เจอพระธรรมอย่างเงี้ยนะใครจะมุ่งมั่นในเรื่องนั้นก็เดี๋ยวจะเจอเองแต่ทั้งหมดอย่าไปหาพระธรรมพระเจ้านอกตัวเองไม่มีทางเจอเลยหาได้ในเจอเห็นไหมสุดท้ายมนุษย์เราก็จะมารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อบุคคลที่สนใจใฝ่รู้กันสิ่งนี้มันอยู่ในตัวของตัวเองทั้งหมดที่ว่านี้นะครับเพราะนั้นก็อยากให้มีเยอะๆนะเพื่อที่จะมาช่วยกันในการที่ก่อกู้โลกใบนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสามารถที่จะทำกันได้ก็อยากจะให้เป็นในรูปแบบอย่างนี้พอสรุปได้ไหมว่านั่นแหละคือต้นเหตุของว่ากาลียุคนะครับทางด้านตะวันตกกลางอยู่เนี่ยลุยกันให้เละมันเยอะเลยระวังให้ดีคงจะเจออิรักอิหร่านเนี่ยมันก็มีเรื่องมีราวกันมาทุกทีเลยครับต่อไปนี้นะรู้ไหมผู้นำประเทศต่างๆนี่จะเดินทางลำบากเอาเปล่าเพราะเวลานี้มันจะรู้หมดนะใครจะเดินทางยกเว้นเครื่องบินส่วนตัวโดยสงโดยสารนะรัฐมนตรีมีเรื่องเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยระวังให้ดีเห็นไหมครับเพราะมันกดปุ่มมันก็รู้หมดแล้วทุกวันนี้นะครับชื่อใครชื่อเรียงเสียงอะไรมันบอกหมดแล้วจะเดินทางจากจุดนี้ไปยังจุดไหนแค่นี้เองรู้ไหมเนี่ยก็เรียกว่าดาวกระจายในการที่กระทำกับบุคคลที่มีอำนาจในแต่ละประเทศตรงนั้นจะเดินทางลำบากขอให้ทราบไปแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของดาวกระจายของการก่อการแล้วเข้าไปก่อนไม่รู้อะไรมันจะเป็นรูปมันก็ว่าชีวิตต่อชีวิตเขาไม่กลัวตายเห็นไหมครับอิหร่านเขาประกาศเช่นเลยเขาไม่สนหรอกทุนนองเนี่ยไม่รู้จะส่งใครไปที่ไหนบ้างเราก็ไม่รู้นะแต่คนบ้านเราต้องมารู้และเข้าใจในตัวตนให้มากก็คือเรื่องของการง่าประกาศง่าประกาศที่มันจะสร้างภูมิด้านฐานขึ้นมานะครับสร้างภูมิด้านฐานไอไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเนี่ยฮะมันก็คือภูมิต้านทานไม่พอเลยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันคนไทยแล้วก็ให้มันมีภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นไวรัสเข้ามาในบ้านเรานะครับใครก็ตามทีมันก็ไม่สามารถที่จะกระจายไปได้เพราะว่าแต่ละคนมีภูมิต้านทานอย่างเช่นที่ผมมีภูมิต้านทานผมจะไปปากจูบปากมันก็ได้ด้วยซ้ำไปคนที่มันเป็นจะบอกให้รู้ว่าไม่มีทางทำอะไรรู้หมอได้หรอกไอ้พวกนี้แต่เป็นไวรัสไปรอยมาไงก็ตามทีมันมีทางทำอะไรรู้หมอได้เนี่ยก็อยากจะบอกให้รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนาทีนี้เป็นอัตติอัตโนมัติเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ในการที่จะป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะมาในรูปแบบที่ดูเหมือนเราฟังโดยทั่วไปทั้งหมดแล้วไม่มีทางอื่นนะมันถึงยุคของมันกาลิยุคเกิดเพราะฉะนั้นการงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนก็พยายามจับจุดหน่อยครับอย่าไปเร่งนะบางคนก็อยากจะได้จังมันให้สังเกตเอาเองหน่อยครับบางทีรู้จักผมที่รู้จักคิดพี่นะครับเปรียบเทียบหน่อยก็ดีนะครับมันก็จะได้เองทีน้อยสอนน้อยนะอย่าหอมโรยเกินไปนะกว่าจะได้กว่าจะดีกว่าจะมีกว่าจะเป็นมันต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ว่าใครก็ตามต้องศึกษาด้วยตัวตนที่แท้จริงปฏิบัติเองรู้มากรู้น้อยผ่องถ่ายให้กับบุคคลอื่นได้รู้ตามก็แปลว่าต้องมีประสบการณ์ตรงคนที่มีประสบการณ์ตรงแล้วมั่นใจแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันผ่านยูทูบบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็หวังว่าคงจะคำถามที่ว่ามาทั้งหมดก็ยาวเหยียดคำตอบว่าก็ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันแหละไม่ทราบว่าโดยรวมแล้วนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ทราบว่าจับทางได้หรือไม่ประการใดสุดท้ายก็แล้วกันว่าไม่มีทางเลือกอื่นกาลียุคเกิดขึ้นแล้วทุกคนต้องปรับขึ้นมาปรับตัวเองขึ้นมาเพื่อ
ป้องกันตัวเองจะเป็นอัตหิอัตโนนาโถหรือปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นความแข็งแรงทางด้านความรู้สึกนึกคิดความแข็งแรงเรื่องการป้องกันอะไรก็ตามก็จะเกิดขึ้นในส่วนตรงนี้ต้องทำให้ได้คนไทยโดยรวมจะมีมากน้อยค่อยแรงอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศต่างๆต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็ท่านก็อยู่ได้ผมก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ด้วยกันแต่ถ้าหากว่าอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้มันจะเกิดกาลียุคด้วยไวรัสพวกเราถ้าเป็นการตายก็ตายคนสุดท้ายแน่ๆด้วยลุงกล้าท้าด้วยถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นเกี่ยวกับไวรัสที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยโควิดเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแน่นอนดีไม่ดีจะเสนอตัวให้ไอ้นี่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเอามือเปล่านี่ไปรักษาไอ้คนกลุ่มนั้นนะครับ 3-4-500 คนที่จีนที่เหมือนกับยุคอีโบลาอีโบลาถ้าหากว่าตอนนั้นถ้าหากว่ากองนั้นนะเขาส่งเรื่องเข้าไปให้ระดับกรมระดับกระทรวงโอ้ป่านนี้มือฮาปาร์ตี้มันก็น่าจะเป็นไปได้นะต้นแห่งนี้มันทำให้สามารถเปิดองค์ความรู้ใหม่ในสังคมเยอะให้กับผู้คนได้รับรู้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้คิดว่าเป็นไปได้สูงเพราะมันเร่งรัดมาเหลือเกินเราฐานะที่รู้กันอยู่อย่างนี้ก็ต้องดูก่อนว่าถ้ามีมากขึ้นก็เสนอผ่านรัฐบาลไปเลยโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันชีวิตดูงอคนเดียวด้วยครับสองมือเปล่ากันความเข้าใจเนี่ยที่จะไปช่วยในลักษณะที่ค่อนข้างจะเพราะผมจะรู้ตรงนี้รู้จุดนี้จริงๆก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะโอ้โหประเทศไทยยิ่งกว่าเลยรู้ไหมขุนเขาขุนน้ำนางนอนซ้ำไปก็ได้มันเกี่ยวตัวบุคคลเยอะแยะจำนวนมากด้วยมันจะไปมากไหมมาถ้ามันเป็นไปได้เช่นเดียวกันสำคัญว่าจะกล้าไหมล่ะโอ้โหลุงออกไปคนเดียวเปิดทางให้หน่อยก็แล้วกันจริง ไม่มีปัญหาหรอกครับ100 คน 200 คนสบายมากด้วยอย่างเงี้ยคุยไว้ก่อนเผื่อว่ามันเป็นจริงเผื่อว่าเป็นจริงก็จะได้ช่วยนี่คือนวัตกรรมใหม่ของมนุษยชาติที่มันจะเกิดขึ้นบอกให้ทราบว่านี่แหละคือไฮเทคโนโลยีของคนไทยแหละที่มันจะเกิดขึ้นเหนือกว่าสิ่งใดด้วยในเรื่องของการรักษาสุขภาพมนุษย์นี่แหละครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ไม่ตายหรือเปล่าในระหว่างที่บ้านเมืองกำลังจะเตะลงสารวันเตะลงเยอะแยะมากมายกายกองเหล่านี้เป็นต้นมันก็คงจะมีการพลิกขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาในใจคิดไว้อย่างนั้นส่วนจะเป็นจริงแค่ไหนก็สุดแท้แต่ว่าโลกวันนั้นจะหมุนไปต่อหรือมันจะหยุดหมุนกันเองหยุดเมื่อไหร่ก็ไปพร้อมๆกันนี่โลกวันนี้เพราะโลกวันนี้หยุดหมุนไปพร้อมๆกันถ้ามันหมุนไปต่อแล้วกันเมืองต่อก็แค่นั้นเองโอเคไหมโอเคครับขอบคุณครับอะไรแค่นี้พอเหรอก็ถ้าสุดท้ายนี้นะลุงพูดก็คือนวัตกรรมเรื่องของสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็น่าจะเป็นไอคอนสุดท้ายที่โลกจะได้รับรู้ถ้าหากว่าได้เปิดโอกาสให้ลุงหอกได้ช่วยสองมือเปล่าไปกำจัดให้ครับคิดดูชื่อเสียงประเทศจะขนาดไหนเนาะครับประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งรูปขวานมันจะได้ใช้ขวานให้เป็นประโยชน์ได้ทำนองนี้ครับถ้าตามภูมิศาสตร์โลก ในเห็นได้ยินกันมาบอกว่าไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินที่เป็นช่องว่างของแผ่นดินที่ทุกคนอยากจะเข้ามาจับจองแต่ไม่สามารถ เป็นรอยต่อที่มีผัวอะไรทางยุทธศาสตร์ขอบคุณครับลุงโอเคมันก็ใช่นะแล้วก็ต้องให้รักษามาคีกันหน่อยครับอย่ากลั่นแกล้งแดงแจ๋นะขอร้องมากๆผู้ใหญ่เนี่ยอย่าทำลายคนเด็กหนุ่มสาวที่กำลังทำงานเลยอย่าทำลายก็ขอร้องเอาไว้ผู้ใหญ่อีกหน่อยมันก็ตายของทหารตายกระเทียมคิดจะมันคิดอย่างนั้นเป็นหรือเปล่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสคนรุ่นกลางเนี่ยมันต่อไม่ได้มันต่อไม่ติดใช่ไหมครับต้องให้คนรุ่นกลางรุ่นอายุ4-5 ปีต้องเปิดโอกาสให้เขาเอาความเก่งจากคนที่มีอายุ4-5 ปีมาใช้สิครับถ้าเป็นลุงเนี่ยประกาศแม่งเดี๋ยวนี้เลยใครมีความสามารถพิเศษคนอายุขนาดไม่เกิน50 ปีเนี่ยประกาศมันเลยเอาเลยต้องเอาคนเก่งมาใช้ออกพรบพระราชบัญญัติส่งเสริมคนที่มีความสามารถเฉพาะก็คือคนเก่งนั่นแหละลากคอมาทดสอบสิเก่งเรื่องอะไรทีนี้ใช่ไหมเก่งพ่อพันหมาใช่ไหมใช่ป่ะเก่งพ่อพันควายใช่ไหมมันเก่งไว้สักอย่างแต่ว่าหาประมาณมันจะได้รู้สักทีนึงเก่งไม่ได้ดีไม่ได้บ้านเมืองมันจะว่างไงกันเพราะฉะนั้นการสั่งสมด้วยภาษาทำดีอย่าให้เด็กจะเป็นภัยนะโอ้โหอยากจะไปตามเหยียบถึงต้นตอใครเป็นคนพูดคนแรกประเทศไทยเนี่ยกี่ร้อยปีกันมาแล้วที่ว่าเคืองมากๆแล้วมันเพราะอะไรไอ้ภาษาตรงนี้คำเดียวเนี่ยมันต้องส่งเสริมแล้วใครเก่งจะเป็นเด็ก
อายุ5 6 7ขวบนี่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากนะครับที่เห็นตามข่าวสารตามเขาโชว์นู่นนี่นั่นต่างๆนะหลายๆอย่างเมื่อวันก่อนเห็นเด็กอะไรยนต์ไปตองเลยเลข 3-4 ขวบอะไรกันนักกันเนี่ยโอ้เกินไปแล้วคนนะวันนั้นมันบอลทูบีมาตั้งแต่เด็กขึ้นบอกจับบอลทูบีไม่ให้เป็นสิครับมาหล่อมาเลี้ยงให้ความรู้มาให้การศึกษามาให้ที่อยู่อาศัยให้มันเป็นมนุษย์หน่อยให้คนเก่งอยู่หลังเขาหน้าเขาแล้วไม่มาช้างเผือกอยู่แต่ในป่าไม่จับช้างเผือกมาดูแลเฉพาะปีไหนมันจะได้ช้างเพชรช้างงาช้างงางามโถมีแต่จะกดขี่ข่มเพลงมันได้ยังไงจะรู้นะโอเคพูดมากไปแล้วก็แผ่นดินแยกอีกยุคอีกเลยเดี๋ยวแผ่นดินไหวอีกว่าไปนู่นโอเค thank you ดีสาธุอามินอาเมนอามินอาเมนโอมแล้วมีแต่พุทธ thank you เป็นวิกจบข่าวครับผม